เชิญนั่งใหม่เชิญนั่งแม่ครับบอนโจครับที่ซอยอินเทอร์เน็ตของพี่สิทักทายบอกก็ได้นะครับบอนโจ기자매체분들에게인사먼저부탁드리겠습니다네안녕하세요반갑습니다저는지창욱이라고합니다ชื่อจีชางุกนะคะยินดีที่ได้เจอกันค่ะครับเดี๋ยวเชิญนั่งเลยครับจะบอกเลยว่าทุกคนในนี้รู้จักชื่อคุณดีกว่าชื่อผมอีกนะครับซึ่งตอนที่อุ๊บเดินขึ้นมาบนเวทีผมคิดได้คำเดียวเลยอยากตายและเกิดใหม่มากครับทำไมอะคะการกินเสียอย่างนั้นคือการเหยียดหยามอย่างเห็นไหมหน้าตาน่ารักครับขอบคุณค่ะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามกันเลยดีกว่านะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าอุ้มเองเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อุ๊บเองก็เคยมาเมืองไทยอยู่แล้วเขาได้ใช้ช่วงเทศกาลที่หลายคนเนี่ยใช้เวลากับครอบครัวนะฮะอุ๊บก็ใช้กับครอบครัวเหมือนกันโดยการเดินทางมาที่ที่ประเทศไทยนะครับอยากถามอุ๊บนิดนึงว่าปีใหม่ที่ผ่านมาทำไมถึงมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็มากับครอบครัวครับเดี๋ยวตอนนั้นเกาหลีร้อนชื้นฮ่องกงร้อนชื้นซ่อ제가 가던 나라들 중에 그래도 이제 좀 따뜻하고어머니랑같이편한곳을찾다가태국을오게된것같아요จริงๆแล้วก็รู้กันนะคะว่าเดือนธันวาเดือนมกราอะไรอย่างเงี้ยประเทศเกาหลีจะหนาวมากก็เลยพยายามจะคุยกับแม่ว่าเออเราไปหาประเทศที่อุ่นๆกว่านี้ดีไหมก็เลยพาแม่ได้มาที่ประเทศไทยแล้วมาจริงก็คืออากาศอบอุ่นดีด้วยอืมนะครับแล้วการมาครั้งนี้มีความประทับใจอะไรบ้างกับประเทศไทยครับอันซาวน์같은곳을굉장히많이돌아다녔어요มาครั้งนี้ก็คือได้ไปที่วัดพระแก้วอีกด้วยนะคะ네 그래서또어머니께서도너무좋아하셨던네그래서사실어머니랑같이꼭여행을한번와봐야겠다라고생각을했었는데어머니께서너무좋아하셔서되게기분이좋았던것같아요그거로서내자이마키를파메마디바데타이거기자마가그의킷이라이러면간와저약저베바테키약저파메마티오디바데타이นะคะเด็กก็ดีใจที่ได้พาแม่มาเดินในไทยด้วยแล้วก็คุณแม่ก็ดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวที่วัดพระแก้วด้วยอะค่ะน่ารักมากนะฮะพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเคยได้ลองชิมอาหารไทยบ้างหรือเปล่าเด็กเคยชิมเป็นยังไงบ้างครับชอบอาหารเมนูไหนบ้างของเมนูของประเทศไทยจริงๆ태국에왔을때가장많이먹는음식팟타이인것같아요มาประเทศไทยทีไรก็จะทานอาหารเป็นพัดไทยนะเห็นไหมมีคนเดาพัดไทย팟타이된지라네맞아요팟타이는사실저뿐만아니라많은한국분들께서도굉장히좋아하는음식인것같습니다팟타이ไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวนะคะที่ชอบคือคนเกาหลีทุกคนเนี่ยเขาชอบพัดไทยอยู่แล้วโอ้ครับผมถ้ากันเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากให้คุณเนี่ยฝึกฝีมือในการทำพัดไทยแล้วไปขายที่เกาหลีสนใจไหมครับ사실제가파는거는자신이없는데먹는거는자신이있어요เขาบอกว่าเขาบอกตรงๆว่าไม่ค่อยมั่นใจกับการขายของนะคะครับแต่เขามั่นใจกับการกินอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่คุณคนนี้ที่มั่นใจการกินครับข้างล่างบอกว่าน่าจะเกิน 80% ละครับที่มั่นใจกับการกินใช่ค่ะทราบไหมว่าสาวๆเมืองไทยเนี่ยรักการกินเป็นพิเศษเลย저도사실먹는거를그에묻지않게굉장히좋아하는데요요즘에열심히다이어트하고있습니다그또เขาเองเป็นคนที่ชอบกินอาหารอยู่แล้วนะคะแต่ตอนช่วงนี้เนี่ยคือกําลังไดเอทด้วยนี่ไดเอท아니사실얼굴살이되게잘쪄요เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่หน้าเขาจะแบบอ้วนขึ้นง่ายอ๋อครับผมเนี่ยอยากตายอีกแล้วนี่ก็อดมาทั้งชีวิตแล้วไม่จะผอมเขาบ้างเลยอ่ะผมอยากรู้ครับคุณจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อาชีพของคุณคือนักแสดงใช่ไหมครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยผมทราบว่าการศึกษาคุณก็ดีมากสามารถเลือกได้จะเป็นวิศวกรก็ได้ผู้พิพากษาก็ได้เป็นครูก็ได้แต่วันนี้เพราะอะไรครับชีวิตเปลี่ยนมากลายเป็นนักแสดงเต็มตัว사실큰뭐계기나이런뭐포부는처음에없었던것같아요근데다만재밌어보여서그래서뭔가재밌는일을하면서
살면행복하지않을까이런생각에그냥별생각없이겁없이도전했었던기억이있어요คือตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าถ้างานเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเขาก็เลยแบบอาจจะแบบตอบแบบไม่ค่อยได้คิดมากเท่าไหร่ก็ตอบแบบแรงๆว่าถ้าเราทำงานแบบนี้เนี่ยอาจจะสนุกมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยน่าจะตอบแบบนั้นการทำงานที่ทำให้เรามีชื่อเสียงโดยเฉพาะชื่อเสียงในเกาหลีโด่งดังมากอยู่แล้วแต่ว่าก็ดังมาถึงเมืองไทยนะครับอยากถามบรรยากาศหน่อยกับการที่มาทำงานครั้งนี้นะครับเป็น first fan meet ด้วยการต้อนรับแฟนๆของคนไทยที่สนามบินเป็นไงบ้างครับ사실공항에도착을했을때팬분들께서되게환영해주시고기분좋게맞아해주셔서들어왔을때부터사실기분이굉장히좋았던것같아요ตอนที่เขามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยเขารู้สึกดีใจมากเพราะว่าแฟนๆจะอยู่รอบของสนามบินเลยนะคะก็ตกใจว่าแบบไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้เขาก็รู้สึกดีใจที่แบบเจอแฟนๆเยอะขนาดนั้นที่สนามบินด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นการตอนที่อบอุ่นนะครับ